สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังอยู่กับห้องข่าวรัฐสภาชาแนลนะครับช่วงนี้พบกับผมเกรียงไกรหอมจันเทศในประเด็นเป็นข่าวครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันเรามีลูกๆหลานๆที่กู้ยืมเงินจากกยศ.เนี่ยเรียนอยู่ประมาณ6ล้านกว่าคนนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยทีเดียวและเมื่อวานนี้เองครับไม่นานในส่วนของตัวแทนนิสิตนักศึกษา12มหาวิทยาลัยเนี่ยเดินทางมาที่อาคารรัฐสภาครับมายื่นเรื่องต่อคณะกรรมการที่เขาพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับกยศ.เรียกร้องให้มีการปรับแก้ในหลายจุดหลายประเด็นวันนี้ครับผมจะร่วมพูดคุยกับในส่วนของรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.เนี่ยนะครับท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับผมนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านคุณเกียงไกรพิธีกรครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับครับผมเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับครับก่อนอื่นผมเรียนถามเลยครับน้องๆที่เขาเดินทางมาพบกับท่านทวีเมื่อวานนี้จุดประสงค์หลักๆแน่นอนเป็นข้อเรียกร้องเนี่ยเป็นข้อเลยเขาเดินทางมาเขายื่นอะไรต่อคณะกรรมการบ้างครับท่านครับครับเมื่อวานก็มีตัวแทนของนักศึกษาครับ12สถาบันเนี่ยนะฮะครับผมคือก็ได้มาขอยื่นให้ประธานคณะกรรมการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติกองทุนให้การกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยได้พิจารณาหลักๆก็จะมีอยู่2หัวข้อใหญ่ๆก็คือกรณีปัจจุบันเนี่ยทางคณะกรรมการกยศ.ครับไปออกประกาศของกยศ.ในเรื่องการกู้ยืมเงินเนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์อยู่ข้อ1ของการกู้ยืมเงินเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินตามกฎหมายก็จะมีวัตถุประสงค์1ข้อ1ก็คือวัตถุประสงค์ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกวัตถุประสงค์เนี่ยเขาจะกำหนดว่าให้ผู้กู้เนี่ยทำประโยชน์ต่อสังคมครับนะการทำประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยก็จะมีระบุว่ากรณีผู้กู้ยืมเงินรายเก่านะครับที่จะเลื่อนชั้นทุกปีของระดับการศึกษาเนี่ยจะกำหนดจำนวนให้ทำประโยชน์ต่อสังคมเนี่ย60ชั่วโมงไอ้36ชั่วโมงครับผมซึ่งประเด็นตรงเนี้ยตัวแทนนักศึกษาเห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการจะออกไปต่อสังคมแค่ดูแลครอบครัวดูแลก็ลำบากแล้วจะต้องออกไปทำประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็คนกลุ่มนี้ก็เป็นคนส่วนใหญ่ที่กู้ยืมเงินก็ยากไร้นะครับผมแทนที่จะตรงนี้เขาก็เลยเรียกร้องว่าขอให้ไปปรับปรุงซึ่งตรงนี้จะอยู่ในพ.ร.บ.กยศ.ปี60ในมาตรา39นะครับครับผมและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเขาก็อยากให้คณะกรรมการกยศ.เนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะมีทั้งหมด12คนนะครับก็มีทั้งปลัดคลังเป็นกรรมการแล้วก็มีโดยตำแหน่ง6คนแล้วก็โดยผู้ทรงคุณวุฒิ5คนเนี่ยครับแล้วก็ผู้จัดการเนี่ยเขาอยากให้มีตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งบ้างตัวการเลือกตั้งอันนี้ที่เขาหมายถึงว่าการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของสภานักศึกษาก็ดีเพราะว่าการกู้ยืมเงินเนี่ยเป็นเรื่องของนักศึกษาครับเขาต้องการที่จะให้สะท้อนเพราะว่าคนในกลุ่มนี้ในทางปฏิบัติจริงๆก็ถ้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิก็ไปแต่งตั้งในตำแหน่งซ้ำเช่นด้านกฎหมายก็ไปเอาลูกน้องในกฎหมายเก่ามาหรือด้านการเงินก็ไปเอาข้าราชการระดับรองๆที่เกษียณอายุไปในกระทรวงการคลังก็ดีเข้ามาซึ่งเขาเราอยากจะให้มีส่วนร่วมนะครับครับก็ได้มีการยื่น2เรื่องเข้ามาครับครับเป็น2ประเด็นใหญ่ผมถามประเด็นแรกก่อนละกันนะครับแน่นอนปัจจุบันมันมีโควิด-19 เราเข้าใจได้การที่จะออกนอกบ้านไปทำประโยชน์กับสังคมเนี่ยมันก็ลำบากในการขยับขยายประเด็นข้อเรียกร้องข้อนี้ครับในนามรองประธานคณะกรรมการที่พิจารณากฎหมายฉบับนี้ดูแล้วเนี่ยฮะมันสามารถช่วยได้เลยไหมหรือว่ามันสามารถเราต้องไปแก้อะไรตรงไหนเพื่อปลดล็อกตรงนี้ครับท่านครับคือข้อเรียกร้องตรงนี้เนี่ยมันไม่มีอยู่ในกฎหมายนะครับครับคือกฎหมายจริงๆเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเบื้องต้นผ่านไปนะแต่ต้องไปเข้าสภาใหญ่เนี่ย
คือมาตรา39เนี่ยเราก็มีการแก้ไขให้กว้างขึ้นนะมาตรา39เดิมเนี่ยคือการที่อาจจะไปกำหนดหลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเงินเนี่ยครับเราเดิมมีการล็อกที่เขาเขียนไว้ลึกเกินไปคุณสมบัติเช่นคุณสมบัติอันหนึ่งก็คือสัญชาติไทยนะทางคดีสัญชาติไทยเนี่ยเราก็เห็นด้วยกับการสัญชาติไทยแต่ยังเรายังพบว่ามีบุคคลจำนวนมากที่รอสถานะทางสัญชาติอยู่อาทิเช่นผมยกตัวอย่างเช่นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองหรือคนที่เกิดในประเทศไทยแล้วอยู่ระหว่างรอพิสูจน์สัญชาติและคนกลุ่มนี้พอไปรอให้ราชการพิสูจน์สัญชาติมันก็ช้ามากเลยอายุบางทีก็เลยวัยเรียนแล้วเราก็อยากจะเปิดกว้างให้มีการสามารถเข้ามากู้ยืมได้ส่วนที่ประกาศของคณะกรรมการปยส.เนี่ยมันเป็นเรื่องระเบียบภายในก็คงจะเรียกปลัดคลังที่เป็นประธานระเบียบมาบเพราะในเบื้องต้นเนี่ยการมองมุมมองจะต่างกันถ้ามุมมองทางรัฐธรรมนูญเนี่ยการศึกษาต้องเป็นเสรีภาพตามศักยภาพของผู้เรียนการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐจะต้องไปส่งเสริมมันเป็นประกาศที่เป็นอำนาจนิยมเกินไปหรือไม่เราก็ต้องมาถามแล้วก็ขณะที่ทำไมคุณไม่ไปบังคับกับคนที่มือบนหรือคนที่ร่ำรวยเนี่ยให้ไปทำเพื่อสาธารณะประโยชน์ของแผ่นดินแต่ว่าอันนี้บางทีตัวเขาเองเนี่ยคือแรงงานเขาเนี่ยจะต้องมาช่วยครอบครัวที่ไม่มีเงินด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องถามผู้จัดการกยศ.ก็อาจจะสอบยากเพราะว่ามันเป็นประกาศโดยตัวปลัดคลังครับแล้วปลัดคลังก็ประกาศทั้ง4ประกาศเลยแล้วประกาศเมื่อเดือนมกราคม2564นี่ครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็คงจะเชิญมาเราอยากจะให้กฎหมายกยศ.เนี่ยเป็นกฎหมายที่เกิดความยุติธรรมครับผมครับผมประกาศปี64เนี่ยแต่โควิดอยู่กับเรามาปี62นะฮะน้องๆเมื่อวานที่เขาเดินทางมาที่สภาเขาบอกว่าประกาศตัวเนี้ยมันทำข้อจำกัดบางอย่างมันห้ามทำกิจกรรมบางกรณีมันทำให้เขามีปัญหาเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังท่านทวีมาเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อมันอาศัยกฎหมายตามมาตรา39และมันเป็นเพียงประกาศมันน่าจะช่วยเหลือกันได้ไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมครับท่านครับอ๋อจริงๆผมยังมองว่าประกาศถ้าในสถานการณ์เช่นนี้ไม่เหมาะสมด้วยซ้ำนะครับเพราะว่า คุณไปห้ามเขาออกจากบ้านแล้วคุณก็ไปสั่งให้เขาทำสาธารณประโยชน์คือการทำสาธารณประโยชน์เนี่ยไม่ได้ทำอยู่ในบ้านนะครับมันต้องเดินออกนอกบ้านไปแล้วเราไปจำกัดสิทธิพื้นที่ผมอันนี้เป็นปัญหาเพราะว่าในการแก้ไขพรบ.กยศ.ครั้งนี้เราคิดว่าคณะกรรมการกยศ.ในปี60ในพรบ.ปี60เนี่ยมันเหมือนเป็นคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์จนเกินไปเป็นผู้เก็บเงินน่ะกระทรวงการคลังก็เก็บเงินเก็บภาษีจะมีตัวแทนของกระทรวงศึกษาเข้ามาก็มีกับอุดมศึกษาเข้ามาก็มีเล็กน้อยส่วนนั้นก็จะเป็นผอ.สำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางสัมภากรแล้วพอไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิก็เอาคนกลุ่มนี้เข้ามาคือคนที่เกษียณไปแล้วก็เอามาเข้ามาดังนั้นเนี่ยผมในการแก้ไขครั้งนี้เราก็มีการเสนอให้แก้ไขคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเดิม5คนเนี่ยเป็น7คนนะฮะแล้วก็7คนกำลังไปดูว่าทำอย่างไรที่จะให้กฎหมายนี้เกิดการมีส่วนร่วมมากที่สุดนะครับอันนี้แล้วก็เกิดประโยชน์เพราะการศึกษาเนี่ยในอนาคตเนี่ยรัฐธรรมนูญเราเนี่ยเขียนไว้เลยต้องมีกองทุนสำหรับผู้ยากไร้นะให้เขียนคำว่าต้องนะไม่ใช่ควรมีแล้วก็ปรากฏว่าต้องมีกองทุนเนี่ยต้องเขียนให้เสร็จภายใน1ปีครับปรากฏว่านี่เลยมาแล้วก็มีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครับปรากฏว่ากองทุนเพื่อเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยกลับไปกับคนที่เรียนฟรี15ปีสัก 99% ซึ่งคนพวกนี้ก็มีเงินอยู่แล้วไงคนที่ยากไร้เลยวันนี้รัฐอาจจะไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญก็ว่าได้เพราะในที่ประชุมเรามองว่า
มันอาจจะต้องมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนะครับครับอันนี้เป็นข้อที่1ครับโอเคละในสัดส่วนเรื่องของคุณสมบัติมาตรา39อะไรอย่างเนี้ยน้องๆ น่าจะมาหาถูกคนเพราะว่าปัจจุบันสภาพมันอาจจะไม่เหมาะจริงๆประเด็นที่2ที่ท่านทวีบอกกับผมเมื่อสักครู่เรื่องของคณะกรรมการแน่นอนในส่วนของกรรมาธิการมีการปรับสัดส่วนนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยแล้วน้องๆเขามีการเรียกร้องแน่นอนครับการใช้เงินจากกองทุนเขาอยากให้มีน้องๆเข้าไปมีส่วนเป็นปากเป็นเสียงดูแล้วพอมีโอกาสสำหรับเด็กๆไหมครับท่านครับคือตอนนี้สำหรับคณะกรรมการกองทุนเนี่ยครับเรามีการให้ปรับปรุงผู้ทรงคุณวุฒิครับตอนนี้ในการที่ปรับปรุงผู้ทรงคุณวุฒิก็อยู่ในระหว่างที่ให้คณะกรรมาธิการเนี่ยไปลองช่วยการพิจารณาว่าผู้ทรงคุณวุฒิจาก5คนเป็น7คนเนี่ยซึ่งเราคิดว่า7คนเนี่ยจะเป็นสัดส่วนที่ระบบราชการเนี่ยไม่ชี้นำจนเกินไปแล้วก็กำลังก็สิ่งที่น้องๆเสนอขึ้นมาก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่คณะกรรมาธิการแต่ละท่านเนี่ยก็เมื่อวานก็เอาหนังสือไปให้คณะกรรมาธิการซึ่งในเรื่องนี้เราได้มีการเห็นชอบให้มี7คนแล้วก็อยากให้คณะกรรมการเนี่ยต้องประกอบด้วยบุคคลที่มาจากเกิดประโยชน์สูงสุดกับการศึกษาครับนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ครับครับคุณสมบัติแล้วก็ที่มาเนี่ยแน่นอนยังอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการเราเคาะหรือยังครับท่านครับหรือว่ายังอยู่ระหว่างการพูดคุยกันอยู่ครับเราเคาะเบื้องต้นนะว่าให้มีการปรับปรุงผู้ทรงคุณวุฒิครับแล้วก็เปิดกว้างว่าจะปรับปรุงผู้ทรงคุณวุฒิ7คนเนี่ยครับมีจากด้านใดบ้างนะฮะครับซึ่งในตัวผมเองนะสิ่งที่นักศึกษาเสนอมาเนี่ย อย่างเช่นสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยครับอันเนี้ยมันเป็นอยู่ในตามกฎหมายของพม.อยู่แล้วก็น่าจะสมควรจะมาแต่ประธานสภานักศึกษามหาลัยต่างๆทั้งรัฐและเอกชนเนี่ยอันนี้ก็มีความจำเป็นนะครับแล้วโดยเฉพาะข้อที่หนึ่งเนี่ยอันตรายนะครับพอคือเวลาคนออกกฎหมายอย่างเช่นปลัดคลังเนี่ยเขาไม่ได้กู้เงินเรื่องการศึกษามานะครับเพราะเขาอยู่ในราชการหลายคนพอท่านออกกฎมาเนี่ยกลับว่ากรณีเรื่องไปตีมูลค่าเรื่องจิตอาสาเนี่ยทำสาธารณประโยชน์เนี่ยไอ้36ชั่วโมงเนี่ยมันก็มีกลุ่มที่ไปหากินก็เรียกเงินว่าถ้าคุณอยากมีข้อมูล36ชั่วโมงเนี่ยเมื่อวานเขาก็ส่งเอกสารมาเราก็ตกใจนะครับก็คือคนพวกเนี้ยจริงๆเนี่ยรัฐกระทำผิดด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเขาเป็นคนยากไร้เนี่ยรัฐต้องมีกองทุนการศึกษาให้เขาครับผมวันนี้การศึกษาคือการเปลี่ยนชีวิตนะครับการศึกษาคือการเปลี่ยนสถานภาพจากคนที่ต่างๆนะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับผมก็อยากอาจเปลี่ยนว่าคณะกรรมการก็คงจะพิจารณาให้รอบคอบที่สุดนะครับครับท่านครับแน่นอนกฎหมายกยศที่อยู่ในมือของคณะกรรมการเนี่ยมันมีการพิจารณาในหลายเรื่องนะฮะทั้งเรื่องของสัดส่วนของคณะกรรมการที่ท่านทวีบอกกับผมแล้วก็ท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเบี้ยปรับอัตราดอกเบี้ยเวลาการทำงานของคณะกรรมการแน่นอนครับมันเป็นเทอมสุดท้ายของสภาผู้แทนราษฎรแล้วดูแนวโน้มแล้วจะเสร็จทันไหมครับท่านครับผมก็ต้องด้วยความเคารพนะฮะท่านประธานคณะกรรมการก็คือท่านรัฐมนตรีช่วยสันติหรือรองประธานหรือกรรมธิการเนี่ยเรามีความขยันขันแข็งนะครับครับคือเราหยุดก็จะหยุดตรงกับวันที่หยุดทางราชการแล้วว่าถ้าเราพิจารณาเราวางแผนไว้เราตั้งใจจะให้ทันเปิดสมัยประชุมนะครับอาจจะคาบเกี่ยวสักเล็กน้อยแล้วเราไม่ใช่รีบจนขาดความรอบคอบนะครับเพราะว่าในขณะนี้เราได้เชิญที่ปรึกษาได้มีตัวแทนหลายๆหน่วยมาให้ข้อมูลแล้วก็หลายๆเรื่องเราก็พบว่าตัวรัฐมนตรีเองก็ยังทักท้วงในหลายประเด็นเลยว่าเอ้าในพระราชบัญญัติเนี่ยให้เครื่องไม้เครื่องมือที่ดีครับอย่างเช่นยกตัวอย่างผมได้เช่นง่ายๆว่าการไปเรียกดอกเบี้ยและเบี้ยปรับในพรบ.กยศ.ปัจจุบันทรัพย์สินทรัพย์ของกยศ.มีถึง300ล้านเยอะมากนะแล้วก็การที่จะไปหาในตรงนี้คือกฎหมายเดิมเนี่ยเราเปิดโอกาสให้มาตรา12ในอดีตเนี่ยคือเงินที่เป็นกองทุนเนี่ย
เราจะเอาแค่ดอกเบี้ยที่ไปฝากกับธนาคารพาณิชย์ครับผมมาใช้เท่านั้นตอนนี้เปิดกว้างให้คุณไปซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลครับผมรัฐวิสาหกิจครับหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยครับผมเช่นบางรัฐวิสาหกิจบางแห่งขึ้นเป็นหลายเปอร์เซ็นต์เลยครับถ้าคุณเป็นมืออาชีพจริงๆอ่ะคุณไม่ต้องไปเอากับนักศึกษาที่ไม่มีเงินเขาเป็นหนี้เขาต้องคืนเงินให้ครับพอแล้วครับผมเพราะสิ่งที่เขาคืนสังคมในเรื่องคุณภาพของคนเนี่ยประเทศได้กำไรครับครับผมครับขอบคุณนะครับท่านทวีครับที่มาร่วมพูดคุยนะครับขอบคุณมากครับท่านครับครับครับยินดีและด้วยความยินดีนะครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมตามกันนะครับสมัยประชุมจะเปิดแล้วนะครับในวันที่22เดือนหน้านี้เองนะครับวันนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้จะเข้าสู่การพิจารณาเรียกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปครับจะเป็นการพลิกโฉมกองทุนกยศ.หรือไม่ติดตามกับเรานะครับและนี่เป็นทั้งหมดของประเด็นเป็นข่าวในค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าครับเราไปติดตามรับชมข่าวสารด้านอื่นๆในห้องข่าวรัฐสภา Channel กันต่อครับ